โอ้โหมันเหลือเกินจริงๆเมื่อถ้าย้อนไปสั้นๆนิดเดียวนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อกรปีนกำแพงบ้านหนีออกมาเพราะว่าตัวเองเนี่ยบอกทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์แล้วถูกเจ้าของเว็บชื่อเอ็มคิดว่าตัวเองไปยุ่งกับเมียเขาก็เลยจับเอาน้ำร้อนกรอกปากแล้วก็เคี่ยนตีทรมาน2วันติดจนกระทั่งนี่ปีนหนีออกมาแล้วไปแจ้งความสุดท้ายตำรวจจับกุมตัวนายเอ็มคนนี้ได้คุณผู้ชมครับตอนเช้าเลยเนี่ยตำรวจคุมตัวในเอ็มไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนเพราะเขาตรวจแล้วเจอสารเสพติดก็เลยต้องให้ไปยืนยันผลที่โรงพยาบาลว่ารับทราบนะว่าตัวเองมียาเสพติดอยู่ในกระแสเลือดพอเอาตัวจากกลับมาจากโรงพยาบาลมาถึงสภ.ชัยพฤกษ์คุณผู้ชมสิ่งที่เอ็มทำกับนักข่าวมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเหรอพี่มีครับอันนี้เรายอมรับว่าเราเสพจริงใช่ไหมไม่หลับครับพี่นี่ผมบอกให้พี่ทำไมพี่ถึงทำอย่างนั้นน่ะก็พี่ไม่เกลียดผมไงครับไป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 อะไรผมถามพี่ไปเลยนะคนที่มันเมื่อกี้เขาเรียกถามผมให้เกลียดผมมาสิไม่ผมก็ถามพี่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ใจเย็นใจเย็นพี่ถามผมให้เกลียดหน้าบ้านแล้วผมเกลียดแม่แล้วถูกปะสายตาข้าวเข้าเลยพี่เอ็มเล่าเว็บพนันเรื่องยังไงอ่ะพี่เนี่ยโอ้โหยังห้าวไม่เลิกนี่มือยังใส่กุญแจมืออยู่เลยนะฮะน้องลีวายก็ยังทำหน้าที่อยู่นะเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าน้องลีวายนักเรียนผู้สื่อข่าวของอมรินทร์ทีวีแกทำหน้าที่ของแกแม้ว่าแกจะถูกหัวกระแทกปากแตกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องคดีความว่ากันอีกทีเพราะว่าเอ็มเนี่ยตัวใหญ่บึ้มทึมเลยแล้วอยากให้ดูนะพอหัวโขกเสร็จปั๊บคุณผู้ชมลองดูหน้าเอ็มดูนะภาพสโลว์ไปเรื่อยๆแล้วดูสีหน้าครับนี้เป็นยังไงยิ้มยิ้มยักหน้าให้ยังไงล่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานและที่มีท่าทีแบบนี้ปรากฏว่าค่ะน้องก็ทำหน้าที่ต่อไปแต่สิ่งที่หลายคนถามว่าเอ้าที่มาโมโหโกธารีวายจริงๆนักข่าวถามเยอะนะเรื่องอะไรเขาก็บอกอย่างนี้คือเขาไปบอกตำรวจว่าถามไม่ให้เกียรติก็ถามว่าไม่ให้เกียรติเรื่องอะไรก็บอกว่าถามแม่ถามถึงแม่ผมทำไมเป็นคนเดียวที่ถามถึงแม่ผมเราก็พยายามไปย้อนดูว่าเอ๊ะหรือว่านักข่าวเราถามแบบคุกคามเกินไปก็ไม่นี่นาเพราะเมื่อวานที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับเนื่องจากว่าคุณแม่ของเอ็มเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านเขาก็ถามว่าเนี่ยถ้าทำเว็บพนันผิดกฎหมายติดคุกห่วงแม่บ้างไหมมันก็เป็นคำถามปกติของคนทำหน้าที่แต่เมื่อวานเนี่ยดูเขาโมโหแต่เมื่อวานแล้วนะไม่ใช่โอกาสแล้วผมให้โอกาสเขาไม่จำเป็นต้องขอโทษครับแล้วโอกาสไม่ใช่โอกาสอ่ะรู้ป่ะพี่โอกาสอ่ะถ้าได้ดีแล้วอ่ะต้องขวาให้ดีไม่งั้นขามันจะเดินไม่ดีเหมือนเดิมแล้วได้ทำร้ายภรรยาไหมเป็นห่วงแม่ไหมเป็นห่วงแม่ไหมแฮมอะไรนะพี่เป็นห่วงตัวเองบอกว่าเป็นห่วงตัวเองจริงป่ะโอ้โหนี่มันพูดขู่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอเมื่อวานนี้ยังตั้งข้อสังเกตกับคุณเอกลักษณ์เลยว่านี่ขู่หรือเปล่าแต่เราก็ยังคิดว่าถูกควบคุมตัวแล้วก็คงไม่ปรากฏว่านอกจากข่มขู่แล้วลงมือด้วยเมื่อวานนี้ประเด็นคำถามไม่ได้มีคำไหนที่ไม่ให้เกียรตินะก็ถามถึงเรื่องว่าคุณทำร้ายภรรยาจริงไหมซึ่งภรรยาคุณก็ยอมรับคุณทำร้ายสองแม่คุณป่วยอยู่ที่บ้านถ้าเกิดคุณต้องคดีแบบเนี้ยคุณเป็นห่วงเขาไหมแล้วจะขอโทษผู้เสียหายหรือเปล่ามันก็เป็นหน้าที่ปกติแล้วเขาก็มีอาการแบบนี้คลั่งแหละเพราะว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วเป็นสีม่วงน้องก็เลยสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมน้องลีวายนครินทร์เนี่ยก็เลยแจ้งความเลยก็มันก็เกิดเรื่องขึ้นหน้าโรงพักสภ.ชัยพฤกษ์น้องก็เข้าแจ้งความนะครับข้อหาทำร้ายร่างกายบวกให้กับเอ็มไปอีกหนึ่งคดีแล้วนี่คือภาพทางซ้ายมือช่วงกำลังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้กำกับก็ลงมาสอบถามรายละเอียดด้วยตัวเองเอาลองดูภาพทางซ้ายมือนะฮะน้องบอกปากแตกเลยเนี่ยริมฝีปากบนด้านขวาขณะเดียวกันเนี่ยคือน้องบอกมันมึนอ่ะมันเพราะโดนเอาหัวโขกโดยที่ไม่ทันตั้งตัวมันตัวใหญ่จะตายดูดิโอ้แล้วเหมือนกับเอาหัวขวิดอ่ะไม่ได้เปรียบเทียบว่าเป็นควายนะฮะแต่ลักษณะคือเอามือล็อกดึงเข้ามาใกล้ๆแล้วหัวขวิดเลยคุณผู้ชมขณะเดียวกันตำรวจเองก็คุมตัวเอ็มเข้าห้องขังไปนะฮะเพื่อที่จะรอฝากขังวันพรุ่งนี้ซึ่งเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายส่วนเว็บพนันเดี๋ยวคงจะมีการหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงพยานหลักฐานเพราะมีเรื่องพ.ร.บ.สรรพากรเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็
สารเสพติดเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4ข้อหาหลักตอนนี้ที่เอ็มโดนอยู่นะฮะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของคดีความของเอ็มเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาดำเนินการต่อด้วยนะโดยการที่ให้ทางด้านของกลุ่มเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มนึงไปปฏิบัติการในการไปตามหาลูกน้องของเอ็มตอนที่ไปหาลูกน้องของเอ็มเนี่ยพอไปเจอลูกน้องของเอ็มณัฐพลหรือว่าในอาร์ตเชื่อไหมตกใจมากกว่าเดิมเพราะมีเอ็มเนี่ยสั่งให้ลูกน้องเอาอาวุธไปเก็บแล้วนอกจากอาวุธไปตรวจเจอเครื่องกระสุนพี่โจ๊ก300นัดเอาไว้ทำอะไรต้อง300นัดน่ะมีปืนกึ่งออโต้นะคะแล้วก็มีปืนที่เป็นเครื่องกระสุนขนาดจุด45แล้วก็ยังมีปืนที่ปืนมีมีกระสุนขนาด 5.56 มิลลิเมตรบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันขนาดไหนกระสุน M16 ฮะ304นัดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโน้ตบุ๊ก Asus นะฮะคุณผู้ชมอยู่ในห้องเช่าแถวดาวคะนองแล้วเขาบอกว่าที่ต้องขยายผลมาจับผู้ชายคนนี้ชื่ออาร์ตเนี่ยเป็นเพราะว่าสืบทราบมาว่าพอเอ็มรู้ว่ากรมันหนีไปได้แล้วไปแจ้งความแล้วตำรวจจะมาจับแน่มันก็เลยเอาปืนเอาพวกหลักฐานต่างๆทั้งหมดฝากอาร์ตเนี่ยให้เอาไปซ่อนอาร์ตก็เป็นลูกน้องที่ดีฮะเอาไปซ่อนที่แมนชั่นแถวดาวคะนองแล้วก็เจอหลักฐานเต็มๆทั้งปืนพกจุด45แล้วก็กระสุน M16 ประเด็นที่จะถามก็คืออันนี้แหละว่าถ้ามีกระสุน M16 ไว้ทำไมอ่ะมันก็ต้องใช้กับปืน M16 ถูกอ่ะดิ M4 อย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วชาวบ้านมีได้ยังไงชาวบ้านมีได้แล้วมันต้องใหญ่ขนาดไหนถึงหาซื้อปืน M16 เก็บไว้ที่กับตัวได้วันนี้ค่ะนักข่าวของเรานะคะน้องแพรพัชพัชรีค่ะก็อยู่ในพื้นที่ต่อแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นมีคนเดินทางมาเยี่ยมที่สภ.ชัยพฤกษ์ด้วยนะเป็นญาติน่าจะเป็นญาติซึ่งเป็นฝ่ายหญิงนะคะชื่อน้องหมีปรากฏว่าตอนที่น้องหมีเดินเข้ามาเยี่ยมนี่ตัวน้องแพรพัชก็พยายามถามว่าคุยอะไรกันพี่เขาอาการสงบลงแล้วหรือยังเป็นยังไงบ้างสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมที่เขาทำร้ายนะคะพี่ได้เห็นภาพหรือยังไม่เห็นเลยค่ะแล้วเขาปกติเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมพี่ไม่รู้เลยค่ะจริงๆค่ะแล้วตอนนี้คือแม่เขาใครดูแลอยู่อะคะไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้เจอเลยค่ะแล้วจริงไหมที่ว่าเขาทำไปขนาดแล้วเลิกทำแล้วอะพี่ไม่รู้เลยค่ะแล้วตอนนี้คือเขาเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงไม่รู้เลยบักกิจคุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะไม่ได้คุยอะไรมากเลยการประกันตัวออกมาไหมยังค่ะแล้วเขาเป็นคนแบบนี้ไหมในความเป็นจริงอะตัวเขาเองอะพี่เราไม่เคยเห็นเขาทำร้ายเราเนาะเราก็แบบไม่มีจริงๆค่ะไม่รู้จริงๆค่ะแฟนเขาไหมหรือว่าอะไรแฟนเขานี่ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะจริงๆค่ะคือแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไม่รู้เลยค่ะจริงๆค่ะที่เขาทำจริงๆค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมสุดท้ายไม่ยอมพูดไม่ยอมจากับนักข่าวเลยแต่เอาละก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเราก็ไม่คุกคามก็รอดูวันพรุ่งนี้จะมีการควบคุมตัวเอ็มไปฝากขังต่อศาลคืนนี้นอนห้องขังที่ชัยพฤกษ์อีกคืนนึงไม่รู้วันพรุ่งนี้จะก่อเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.